สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสงสารแทนลุงนั่งสะอื้นป่วยโรคไตขาบวมเดินไม่ได้เมียเอามาทิ้งริมถนนเมื่อวันที่23มกราคมสมาชิก TikTok รายหนึ่งโพสต์คลิปหลังเจอชายคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ริมถนนมีอาการขาบวมโดยบอกว่าเมียเอามาทิ้งโดยระบุข้อความว่าพบชายนอนร้องไห้อยู่ข้างถนนสอบถามแล้วว่าถูกภรรยานำเอามาทิ้งไว้เพราะตนป่วยเป็นโรคไตมีอาการขาบวมเดินไม่ได้ซึ่งในคลิปพบว่าชายคนดังกล่าวนั่งสะอื้นอยู่ริมถนนหน้าร้านสะดวกซื้อโดยมีอาการขาบวมเดินไม่ได้จึงได้สอบถามชายคนดังกล่าวก็ทราบว่าถูกเมียเอามาทิ้งไว้ข้างถนนเพราะตนเองป่วยเป็นโรคไตเคยทำงานขับรถอยู่บางกอกกัสแต่ตอนนี้ขับไม่ได้แล้วบ้านอยู่คลอง2พ่อแม่เสียพี่สาวขายบ้านทิ้งจากนั้นก็มีคนที่อยู่บริเวณดังกล่าวเห็นแล้วสงสารจึงให้เงินไว้ซื้อข้าวก่อนจะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจของทม.บึงยี่โถจังหวัดปทุมธานีมาดูแล้วซึ่งคาดว่าได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือดูแลต่อไปหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่ารู้จักชายคนนี้เขาจะชอบเดินมาหายายหนูที่บ้านทะเลาะ กับแฟนบ่อยค่ะมีลูก2คนตอนนี้ลูกเขาอยู่บ้านเด็กกำพร้าค่ะนอกจากนี้ยังมีคนบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินรอฟังความอีกครั้งก่อนว่ามีสาเหตุอะไรถึงได้พาสามีมาทิ้งริมถนนแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ